เรียกว่าเดินทางถึงประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับ TikTok ชาวเกาหลีกามินเพื่อมาพิสูจน์ความจริงหลังโดนกล่าวหาว่าร้ายซึ่งงานนี้ก็มีแฟนคลับมารอต้อนรับแน่นสนามบินกันเลยทีเดียวโดยทางด้านโจมนทานีนะคะก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อว่าที่กามินเดินทางมาประเทศไทยเพื่อพิสูจน์ความจริงเนื่องจากกามินถูกใส่ร้ายกล่าวหาไม่เหลือความเป็นมนุษย์เลยและศักดิ์ศรีของลูกผู้หญิงเพราะเขาถูกใส่ร้ายว่ามีชู้นอกใจคลายตัวซึ่งมันไม่เป็นเรื่องจริงเผยเขาเดินทางครั้งนี้พร้อมคุณแม่เนื่องจากว่าเขาถูกกล่าวหาว่าเป็นครอบครัวมิจฉาชีพเพื่อมาหลอกผู้ชายคนหนึ่งที่ประเทศไทยซึ่งมันไม่ใช่เลยจึงพาคุณแม่มาด้วยโดยทางด้านตนก็คอยดูแลการมาเมืองไทยครั้งนี้และการแถลงข่าวทั้งหมดแต่สิ่งที่กามินจะพูดคือสิ่งที่กามินพูดจากตัวเองจริงๆคือเขาพูดกับตนว่าถ้าเขาไม่มีโอกาสได้พูดความจริงกับคนไทยเขาขอจากโลกนี้ไปดีกว่าส่วนจะฟ้องไหมก็ต้องรอวันแถลงข่าว